นี่ผมตายแล้วเหรอยังเจ้ายังมีชีวิตอยู่แค่ตอนนี้หลับไปเท่านั้นแต่ต่อจากนี้เจ้าจะอยากอยู่หรืออยากไปมันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วสิแสนดีนี่ผมจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรกันนะไอ้แซนดี้ระวังรีบีโอ้เสียงแตรรถดังไปทั่วท้องถนนตามมาด้วยเสียงของการชนกันอย่างแรงระหว่างรถกับคนที่ชื่อว่านายจรัสกรหรือแสนดีร่างของเด็กหนุ่มได้กระเด็นตามแรงรถที่ไม่สามารถเบรกได้ทันบาดแผลตามร่างกายเยอะจนทำให้ของเหลวได้แปรเปลี่ยนเสื้อสีขาวเป็นสีแดงผู้คนได้มามุงร่างกายของเด็กชายคนนี้ที่เหมือนใกล้สิ้นลมหายใจเต็มทีบางคนถ่ายรูปบางคนโทรหารถพยาบาลตาของเขาหนักอึ้งจนใกล้ปิดและเริ่มเรือนรางทีละนิดเพียงชั่วอึดใจรถตู้คันสีขาวก็มาจอดตามมาด้วยรถพยาบาลที่มาช่วยกันปฐมพยาบาลตอนนี้แสนดีไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยเขานั้นเหนื่อยมากมากและเริ่มคิดว่าเขาจะสู้มีชีวิตต่อหรือจะหยุดเดินดีจรัสกรที่แปลว่าแสงสว่างแสงนั้นใกล้จะดับลงเต็มทีพ่อกับแม่จะเสียใจมากไหนนะถ้าเขาเกิดตายไปพี่แสนรักกับไอ้แสนห่วงจะร้องไห้ไหนไอ้จิ๊บมึงจะโกรธกูไหมที่ชิงตายไปก่อนและไอ้รามมึงจะรู้สึกเสียใจไหมวะที่มึงบอกเลิกกูแสงในจรัสกรได้ดับลงพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกเพราะเสียใจที่ไม่ได้ใช้ชีวิตหรือดีใจที่ได้หลุดพ้นกับความทุกข์กันแน่ผมลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเห็นไฟที่บ่งบอกว่านี่คือโรงพยาบาลทำไมผมไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะมองสำรวจไปรอบๆห้องก็เจอทั้งพ่อแม่ที่แสนรักและแสนห่วงไอ้จิ๊บนั่งกันอยู่ที่โซฟาผมตัดสินใจลงจากเตียงและตั้งใจจะเดินไปหาพวกเขาแต่ถูกใครคนนึงจับไหล่เอาไว้เมื่อผมหันหน้าไปก็เจอกับผู้ชายแปลกหน้าเขามาอยู่ในห้องผมได้ยังไงดูมีคำถามเยอะเลยนะแสนดีคุณเป็นใครครับเขายิ้มให้กลับมาในชื่อทับไทยเป็นคนพาเราไปที่ที่เราอยากไปนี่มันหมายความว่ายังไงกันผมตั้งใจจะถามคำถามอีกแต่ก็มีคนเปิดประตูเข้ามาถึงก่อนดูจะเป็นคุณหมอและพี่พยาบาลพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนของผมลุกขึ้นเดินผ่านผมตามหมอไปที่เตียงที่มีร่างของผมนอนอยู่นี่เหมือนเรื่องอะไรกันครับพี่ทับไม่ได้ตอบแต่เดินพาผมที่ร่างตอนนี้นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงมีสายระโยงระยางเต็มไปหมดลูกชายของฉันเป็นยังไงบ้างคะหมอแม่เป็นห่วงผมด้วยหรอครับหมอจะขอพูดตามตรงเลยละกันนะครับว่าตัวของคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนทำให้กระดูกทั้งส่วนของร่างกายหักเกือบทั้งหมดถ้าเขามีโอกาสตื่นขึ้นมาหมอบอกว่าถ้ามีโอกาสตื่นขึ้นมาคือผมอาจต้องตายก็ได้หรอตกใจอะไรกันแสนดีนี่ผมตายไปแล้วหรอพี่ทับทำได้แต่เพียงยิ้มออกมาและหันไปฟังหมอพูดต่อถ้าเขามีโอกาสตื่นขึ้นมาก็ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ครับเขาจะเป็นอัมพาตทั้งตัวเพราะอุบัติเหตุทำให้ส่วนประสาทและไขสันหลังที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและทรงตัวเกิดความเสียหายครับผมไม่รู้ว่าสีหน้าตอนนี้เป็นยังไงตกใจเสียใจถ้าผมยังไม่ตายมันก็เหมือนตายไปแล้วรบกวนคุณพ่อไปคุยกับหมอข้างนอกนะครับหมอดูมีสีหน้าเคร่งเครียดมากทั้งพ่อและหมอ
เดินออกไปคุยกันข้างนอกอยากไปฟังไหมพี่ทับหันหน้ามาถามผมครับอยากไปฟังผมเดินไปหาหมอและคุณพ่อข้างนอกหวังว่ามันคงจะไม่โหดร้ายไปมากกว่านี้มีอะไรหรอครับหมอลูกชายผมตื่นขึ้นมาไหมแล้วจะมีทางรักษาเขาไหมทันทีที่ออกมาข้างนอกพ่อก็ถามหมอรัวๆจนผมนึกสงสัยว่าผมสำคัญต่อครอบครัวขนาดนั้นเลยหรือใจเย็นๆนะครับคุณพ่อหมอมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้คุณพ่อได้ทราบอีกเรื่องนึงหวังไว้ลึกๆว่าจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยอุบัติเหตุรถชนนอกจากจะทำให้ระบบประสาทที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเกิดการเสียหายแล้วสมองยังได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงและทำให้คนไข้ต้องเป็นเจ้าชายนิทราครับพ่อผมเขาสุดทันทีเมื่อหมอพูดจบผมรู้สึกว่าน้ำตาเหมือนจะไหลออกมาเลยพ่อครับพ่อครับแสนดีน้ำตาไหลมีแสนรักเปิดประตูออกมาเรียกทั้งหมอและพ่อนี่ผมจะตื่นแล้วใช่ไหมผมและพี่ทับตามเข้าไปทันทีผมจะตื่นแล้วผมจะตื่นแล้วแต่นั่นไม่ใช่เลยภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือผมที่เหมือนคนนอนหลับไปทั้งตัวมีแต่บาดแผลเสียงของเครื่องช่วยหายใจดังไปทั่วห้องบริเวณเตียงมีแต่สายระยงระยางเต็มไปหมดแต่ตรงขอบตากับมีน้ำตาที่ไหลออกมาเหมือนกับว่าเขากำลังฝันร้ายหรือเสียใจกันนะเป็นอาการปกติของเจ้าชายนิทราครับเขาจะแสดงอาการแบบนี้ออกมาเป็นปกติและตอนนี้ทั้งหัวเราะและร้องไห้ครับทุกคนดูตกใจกับคำว่าเจ้าชายนิทราแต่ผมว่าก็ดีนะผมจะได้นอนพักสักที ทำให้กับชีวิตตัวเองหน้าตลกสิ้นดีผมยิ้มผ่อนออกมาเบาๆโดยไม่รู้ว่ายิ้มครั้งนี้เป็นยิ้มให้กับความสมเพชกับชีวิตตัวเองหรือดีใจลึกๆผมว่ามันคืออย่างแรกมากกว่าพี่แสนยิ้มด้วยคงกำลังฝันดีแน่ๆเลยแสนห่วงเดินมาเกาะขอบเตียงคนไข้คิดถึงตังไอ้น้องชายของพี่อยากจะตื่นและดึงมากอดจังขอโทษนะที่กลับไปเล่นเกมด้วยไม่ทันพี่แสนห่วงเดินมาลูบหัวผมบางทีพี่แสนรู้ไหมว่าผมคิดถึงสัมผัสนั้นขนาดไหนฝันอะไรกันไอ้แสนไม่เห็นรอยยิ้มนี่นานแล้วทำไมพี่ไม่กลับบ้านบ่อยๆกันนะขอโทษอะไรกันนี่พี่แสนร้องไห้หรือไงอย่าร้องเลยครับผมจะได้นอนพักยาวๆในรอบ2เดือนที่เกิดเรื่องเลยนะทุกๆคนควรดีใจกับผมสิระหว่างนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับแสนดีพี่ทับนั่งลงข้างเตียงที่มีร่างของผมนอนอยู่และหันหน้ามาถามตอนนั้นชีวิต18ปีของผมดีมากๆเลยดีกว่าที่เด็กคนนึงจะมีได้พ่อแม่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตามีพี่น้องที่รักและดูแลกันแต่ผมหยุดเล่าเรื่องและนึกถึงเช้าวันนั้นถ้าผมไม่ตื่นขึ้นวันนี้คงจะแตกต่างจากเมื่อวานเล่าต่อสิพี่ฟังอยู่หลังจากวันนั้นชีวิตมันก็น่าตลกครับผมตื่นเช้ามาเจอพ่อนั่งสูบบุหรี่ผมถามอะไรก็ไม่ตอบเพียงแค่ข้างคืนทุกอย่างมันโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆบ้านที่เคยสงบสุขมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มแปรเปลี่ยนเป็นความเงียบและเสียงคนทะเลาะกันในทุกๆวันผมติดสัมภาษณ์ที่มหาลัยด้วยนะความคิดในตอนนั้นคิดได้แค่ว่าความสำเร็จของผมในก้าวแรกคงจะสมานแผลของครอบครัวให้เป็นเหมือนเดิมได้เรื่องน่าตลกคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสาเหตุที่เขาทะเลาะกันมันคืออะไรสิ่งที่ทำได้ในตอนนั้นคือคำว่าตั้งใจเรียนนะเราเป็นพี่ห้ามอ่อนแอให้น้องเห็นผมมีน้องที่ต้องดูแล
ผมจะอ่อนแอไม่ได้ผมพยายามยิ้มในทุกๆวันทั้งที่เมื่อคืนร้องไห้ผลออกมาว่าผมไม่ติดมหาวิทยาลัยการเรียนผมเริ่มแย่พ่อกับแม่เริ่มทะเลาะกันมากขึ้นเรื่อยๆพ่อจากที่สูบบุหรี่ก็เริ่มกินเหล้าและเบียร์และเพ้อว่าเขาแย่ตรงไหนทำไมแม่ต้องมีคนอื่นในตอนนั้นผมเริ่มรู้สาเหตุที่แท้จริงของการทะเลาะกันแล้วล่ะบางวันกินข้าวกับน้ำตาด้วยนะทรมานสุดๆผมกินข้าวน้อยลงในทุกๆวันเช่นเดียวกับการนอนที่ได้นอนน้อยลงไปทุกทีทุกๆคืนพ่อจะเข้ามาในห้องปลุกผมและถามผมว่าพ่อแย่ตรงไหนพ่อไม่ดีตรงไหนทำไมแม่ต้องทำแบบนี้พ่อในตอนนั้นมีทั้งกลิ่นบุหรี่และกลิ่นเบียร์คะคุ้มกันไปหมดผมเกลียดกลิ่นนี้ที่สุดรู้ไหมผมต้องตื่นมาฟังคำถามจากพ่อทุกคืนเลยนะบางวันตอนเที่ยงคืนบางวันมาตอน3ผมเนี่ยตื่นไปโรงเรียนสายทุกวันเลย ผมหัวเราะออกมาแต่ในใจกับรู้สึกเหมือนร้องไห้ผมละเกียดช่วงเวลานั้นสุดๆเลยแต่ก็ระบายกับใครไม่ได้มีแต่เล่าให้อาจิตฟังแต่ก็เล่าได้ไม่หมดหรอกเพราะผมไม่อยากเอาความรู้สึกแย่ๆไปให้วันที่ดีของมันต้องแย่ลงเพราะเรื่องของผมผมมองไปที่พี่ทับสีหน้าของเขาดูสงสารหัวใจถึงหน้าดูเลยก่อนที่ผมจะได้เล่าต่อไอ้จิตก็ลุกขึ้นยืนและเดินมาที่ผมจ้องหน้าใบหน้าของผมที่ตอนนี้ก็เหมือนกำลังหลับหรือเหมือนตายกันนะพี่แสนห่วงรู้ไหมตอนที่บ้านพี่เกิดเรื่องไอ้แสนมันตาบวมมาโรงเรียนทุกวันเลยตอนอยู่โรงเรียนมันฝืนยิ้มออกมากๆบางวันก็ร้องไห้ออกมาทุกๆคนเคยรู้ไหมว่ามันเครียดขนาดไหนทั้งเรื่องเรียนเรื่องเข้ามหาลัยแล้วยังจะมีเรื่องที่บ้านที่มันยังระบายให้ใครฟังไม่ได้มันเครียดมากๆจนกินข้าวไม่ลงมีใครเคยรู้ไหมสิ่งที่เพื่อนสนิทผมพูดออกมาทำให้ทุกคนอยู่ในความเงียบและทำได้เพียงแค่ก้มหน้ามันต้องพยายามทำตัวเข้มแข็งแค่ไหนวันมันไปสัมภาษณ์มันสัมไม่ผ่านเพราะเครียดเรื่องที่บ้านมันเก็บความเสียใจไว้แค่คนเดียวมีใครเคยที่จะรับฟังมันมากไหมแล้วจากนั้นเป็นยังไงต่อผมหันหน้าไปที่คนถามซึ่งก็คือพี่ทับไทยผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้ช่วงนั้นร้องบ่อยเอามากๆผมเริ่มคิดลึกๆว่าจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมนะเรียนไปเพื่อใครเพื่อตัวผมหรอเพื่ออนาคตหรอไม่เลยมันไม่มีค่ารู้ไหมตลอดเวลาที่เกิดเรื่องคือระยะเวลาตั้ง2เดือนผมไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะเครียดเอามากๆเลย ผมหัวเราะออกมาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลอีกครั้งขี้แย่จริงๆเลยเราก่อนวันลงสนามจริงผมหยุดเรียนเพื่อจะอ่านหนังสืออยู่บ้านสิ่งที่น่าตลกคือพ่อกับแม่ทะเลาะกันต่อหน้าผมเกือบตีกับพ่อตายเลยล่ะผมน่ะผมโทรหาทุกคนทั้งป้าน้าเพื่อนหรือแม้แต่พี่ชายของผมโทรหมดเลยนะเชื่อไหมว่าไม่มีใครรับสายเลยตอนนั้นผมมืด8ด้านมากพวกเขาทะเลาะกันแรงมากๆเลยพี่คนที่ผมต้องการมากที่สุดแต่เขากลับไม่รับสายผมน่ะกำโทรศัพท์แทบพังเพี้ยงโทรศัพท์แทบแตกเลยนะแถมร้องไห้หนักมากๆวันนั้นพี่แสนห่วงถึงขั้นต้องกลับมาบ้านเพื่อเคลียร์ปัญหาเลยล่ะมานั่งคิดดูถ้าวันนั้นพี่แสนไม่กลับมามีหวังได้ตีกับผมตายแน่ๆเลยและวันนั้นมันคือวันที่แสนดีถูกรถชนจนได้มานอนในวันนี้ที่จริงเรื่องราวมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเองนะแสนดีเอ๊ะแค่เมื่อวานเองเหรอแต่ทำไมผมกลับรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินงั้นคนที่เห็นผมถูกรถชนก็คือไอ้รามตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นผมนึกย้อนเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานก็จำได้ว่า
หลังจากที่พี่แสนห่วงกลับมาผมก็หนีออกจากบ้านและคนที่ผมนึกถึงและโทรหาในวันนั้นก็คือไอ้รามแฟนของผมที่ได้ตกลงคบหากันมานานหลายเดือนและมันคือคนที่มาเติมเต็มความว่ารักในแบบฉบับของผมเราได้นัดเจอกันที่คาเฟ่ใกล้ๆบ้านของรามในตอนนั้นผมแค่ต้องการเห็นรอยยิ้มแต่ที่ได้กลับมากลายเป็นคำบอกเลิกมันบอกเลิกผมด้วยแววตาที่เย็นชาผมงงไปหมดร้องไห้ไม่ออกมันตื้อไปหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่กำลังจะข้ามถนนเราได้ยินเสียงไอ้รามเรียกชื่อผมหันไปมองคนเรียกเห็นมันวิ่งมาหาแต่ทำไมยิ่งวิ่งมันยิ่งไกลผมกับมันยิ่งห่างกันออกไปเพราะนั่นมันคือตอนที่สามีถูกรถชนพอดีใช่ผมถูกรถชนพอดีแต่พวกเขาก็เป็นห่วงและรักแสนดีเอามากๆเลยนะแต่ผมไม่ต้องการในตอนนี้ที่นี่ทำไมผมต้องกลับไปไม่มีใครให้ผมเลยยิ่งผมวิ่งเข้าหาพวกเขากลับยิ่งห่างงั้นเรามาคุยกันดีไหมถึงการมีชีวิตอยู่18ปีที่ยังมีชีวิตอยู่มีความสุขไหมคำถามของพิทัพทำให้ผมเริ่มคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตความสุขคือสิ่งที่ผมสัมผัสมันมาตลอด18ปีแต่กลับต้องเจอกับความทุกข์เพียงแค่2เดือนมีครับแล้วสนุกไหมสนุกครับถ้าวันนี้มีช้อยให้เลือกระหว่างไปกับพี่กับอยู่เพื่อต่อสู้ต่อแสนดีจะเลือกอะไรผมมาจมอยู่กับตัวเองอีกครั้งถ้าไปกับพี่ทับผมอาจจะไม่ต้องทรมานอยู่แบบนี้และจะไม่เหลือวันพรุ่งนี้อีกแล้วแต่ถ้าเลือกอยู่ผมก็คงไปใช้ชีวิตแบบที่เคยใช้ไม่ได้อีกผมจะต้องนอนแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าวันที่ตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าจะได้เดินอีกไหมมันเหมือนกับการตายแต่ต่างที่ว่าแค่มีลมหายใจอยู่และยังมีวันพรุ่งนี้ผมไม่รู้ครับงั้นพี่จะเปลี่ยนคำถามและมาถามแสนดีอีกครั้งถ้าวันนี้ต้องตายเสียดายเวลาที่ผ่านมาไหมไม่ครับไม่เสียดายเลยทุกช่วงเวลามีค่าสำหรับผมมากๆถ้าวันนี้พี่ต้องพาแสนดีไปยังมีเรื่องไหนในชีวิตที่ยังติดค้างหรือเสียดายอีกไหมเสียดายชีวิตครับผมยังไม่ได้ใช้ชีวิตยังไม่ได้บอกรักพ่อกับแม่อย่างที่เคยทำในทุกๆวันยังไม่ได้เล่นเกมกับแสนห่วงที่สัญญาไว้ยังไม่ได้อุ้มรูปของพี่แสนรักหลานของผมยังไม่ได้พาไอ้จิ๊บไปเลี้ยงขนมและยังไม่ได้ถามเหตุผลของไอ้รามว่าเลิกกับผมเพราะอะไรผมเอ่ยประโยชน์สุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาสับสนไปหมดแล้วตอนนี้เพราะอะไรกันวะรามมีสิ่งที่เสียดายเยอะเลยนะถ้าพี่ให้เวลาแสนดี1วันแสนดีจะเอาเวลานั้นไปทำอะไรไปใช้ชีวิตครับผมอยากท่องไปในโลกกว้างอยากกอดทุกๆคนในครอบครัวเพื่อนๆให้แน่นที่สุดดีจังนะน่าจะได้เวลาวันหนึ่งจริงๆเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตของตัวเองบ้างผมทำได้แค่ยิ้มให้กับชีวิตที่ผ่านมายิ้มให้กับวันข้างหน้าที่อาจไม่ได้ไปสัมผัสมันอีกแล้วพี่มีดอกไม้มาให้แสนดีเลือกระหว่างทานตะวันคาร์เนชั่นไฮเดรนเยียกล้วยไม้แสนดีจะเลือกอะไรเลือกกล้วยไม้ครับทำไมถึงเลือกแบบนี้มีเหตุผลไหมดอกมันสีสวยงามมากๆผมชอบพี่ทับไทยยิ้มออกมาเบาๆสิ่งที่ดอกไม้อยากบอกแสนดีคือตอนนี้แสนดีจะไม่ตายหรอกชีวิตเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นถ้ายังมีโอกาสแล้วก็พี่ก็อยากเห็นดอกไม้ดอกนั้นผลิบานอยู่นะไม่ใช่แค่พี่หรอกครอบครัวเพื่อนๆทุกคนอยากเห็นแสนดีตื่นจะมาฮิตเต้อีกครั้งน้ำตาผมไหลออกมาอีกครั้ง
มันคือน้ำตาแห่งความดีใจทุกๆคนจะรอผมจริงๆใช่ไหมสาเหตุที่บ้านบอกเลิกแฟนดีนั่นเพราะครอบครัวรับไม่ได้ในตัวลูกชายที่เป็นเกย์ลานเองก็เสียใจที่ต้องบอกแบบนั้นแฟนก็รู้ใช่ไหมใช่ว่าทุกคนทุกความรักทุกครอบครัวจะเข้าใจเขาแค่ต้องการโอกาสอีกครั้งที่จะถามอีกรอบว่าอยากมีชีวิตต่อไปไหมผมกำลังจะให้คำตอบในคำตอบที่มันคือสิ่งที่เราควรรู้ตอนนี้ชีวิตกำลังรอให้เราตัดไปใช้อยู่จงใช้เหมือนกันนะผมจะเริ่มตื่นขึ้นมากลางดึกผมนอนอยู่ที่ห้องของผมทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ความฝันผมหวังว่าในอนาคตข้างหน้าชีวิตของผมจะมีทั้งความสุขและรอยยิ้มเดินเคียงข้างไปด้วยกัน